the next question for Sandra. Can you share with us about your collaboration with Hyatt and how you combine the culinary art and nutritional science? Thank you very much. I think that at Hyatt we have struck a good balance between culinary creativity and nutritional science, making eating well a very fun and flavorful experience. Our chefs across all the 8 properties and nutritionists, myself, and the bartender. 3 years we've been working together, and every year we spend 1 week literally morning to night, like 7 days a week, developing recipes, and some of the recipes are behind us right now with Sandra, so real close collaboration on wellness. And also we believe that mindful eating should feel like an indulgence and not a sacrifice. So whether you're coming to Hyatt for a vacation and you're craving something really indulgent or decadent, or you're on a work trip and you want something that's energizing so that you keep your mind sharp, or you're just out dining with friends, having a good night out, we've got you covered. Wow. สำหรับที่ Hyatt นะคะเราก็มีการทำให้ความรู้สึกการกินดีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็น sacrifice หรือเราต้องเสียสละหรือว่าไม่อยากทำนะแต่เราอยากให้มันเป็น indulgence เป็นสิ่งที่เราทำตามใจตัวเองเลยค่ะในการทานอาหารที่อร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าบอกเลยนะคะไม่ใช่แค่เมนูในร้านอาหารนะคะแต่ว่าจะเป็น afternoon tea นะคะ room service หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะรังสรรค์เมนูให้ทุกท่านเนี่ยได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ Everyone is so excited to taste for themselves and to have experience as a hotel visitors here, of course. So the next question for our celebrity here, Khun Gao. I would like to ask you, because we see that you have a very perfect lifestyle and balanced diet. ก็ทางคุณแก้วนะคะมีการไลฟ์สไตล์ที่ทานอาหารแบบสมดุลตามธรรมชาติมากอยากจะสอบถามนิดนึงค่ะว่าการที่คนไทยเลือกกินอาหารที่สุขภาพมากขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมเทรนด์เป็นยังไงแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในพฤติกรรมการกินของคนไทยตามความคิดคุณแก้วค่ะก็รู้สึกว่าตั้งแต่หลังโควิดมาใช่ไหมคะก็เหมือนหลายๆอย่างมันก็กระทบใกล้ตัวพวกเรามากๆอย่างเช่นเรื่องสุขภาพต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคนไทยหรือว่าจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยแหละค่ะก็เริ่มหันมาแบบว่าใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราเองก็เช่นกันค่ะเพราะว่าอย่างเหตุการณ์นั้นเองเราก็สูญเสียคนใกล้ตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะเริ่มใส่ใจมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้แกรู้สึกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันเราก็เข้าถึงมากขึ้นแล้วก็มันมีหลากหลายมากขึ้นอย่างเรื่องโปรไบโอติกพรีไบโอติกเนี้ยเราก็เพิ่งมาได้กินเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบว่าทุกๆคนก็เริ่มแบบว่าหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นใส่ใจเรื่องการกินมากขึ้น She's really happy to see this positive shift towards Thai people's dining experience and behavior, especially after COVID-19 pandemic where we experienced some loss and we've become more health conscious. And also with the availability of the information, we get to know more about the healthy diets and balanced diets, as well as probiotics and prebiotics that she experienced like a few years ago. And yeah, she's really glad to see this trend going in a positive way.เอาละค่ะน้องเทนนิสนะคะคำถามน้องเทนนิสดีกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรู้แล้วว่าในฐานะที่เป็นนักกีฬานะคะเทควันโดโอลิมปิกเนี่ยคิดว่าความสำคัญในการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยดีต่อใจแล้วก็กายเรามันสำคัญขนาดไหนคะสำคัญมากมากค่ะในการดูแลร่างกายและจิตใจค่ะก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะหนูก็ต้องทานอาหารให้สมดุลกับร่างกายของตัวเองค่ะเพื่อที่ร่างกายและจิตใจจะได้พร้อมในการแข่งขันในการเตรียมตัวค่ะซึ่งหนูเป็นคนชอบทานอาหารมากๆค่ะแล้วก็ต้องคุมน้ำหนักเช่นกันคือมีรูปร่างที่สูงแล้วก็จะต้องผอมด้วยค่ะในน้ำหนักพิกัดที่ตัวเองเล่นค่ะก็จะต้องเลือกทานอาหารที่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะแต่ว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมักจะไม่อร่อยค่ะซึ่งกินไปก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าแคมเปญในโรงแรมไฮเอทในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆและหนูก็อยากจะลิ้มลองมากเป็นอาหารที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสำหรับหนูมากๆค่ะ
Wow, as an incredible athlete herself, she said it's really important because she has to balance the diet that she needs for the training, for the performance, and also she is very slim and tall, and she has to control the weight in the limit for the performance and the sports. And also she said that normally the flavorful food are not very healthy, so she's glad that we have this launched this campaign, and she cannot wait to experience it herself.เขาแอบถามได้ไหมคะว่าปกติเนี่ยชอบทานอะไรที่บอกว่าไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ปกติติดน้ำหวานค่ะแต่ก็ต้องโดนลดน้ำหวานค่ะสิ่งที่ทำก็คือต้องแลกค่ะถ้ากินจะต้องมีการเบิร์นเอาเพิ่มอีกหนึ่งรอบค่ะหรือสิ่งหนึ่งก็คือลดน้ำตาลค่ะซึ่งเหลือประมาณ50หลังๆก็คือเหลือ25แล้วตอนหลังก็คือเหลือ0หลังที่สุดก็คือน้ำเปล่าดีกว่าแต่ว่าวันนี้ที่โรงแรมมีน้ำผลไม้ที่แบบน่าอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ได้แคลอรี่เยอะหนูก็อยากจะลองมากๆค่ะ Wow, she actually shared her favorite flavorful dish or the drink. She said that she loves sweet drinks, but then she has to trade off because she has to do more exercise, and then she chose from 50% sweet to 25% and then 0%, and now she chooses to just drink water. But she's so happy to see that we have a very healthy juice with high calorie and low sugar, and she just loves all the menu out there. And it could bring down your mood. So how do you know that's what we encourage you with these beautiful menus that we have in all our beautiful Hyatts in Thailand now, is that you can have that, you can have this emphasis on holistic well-being, which you wouldn't have before. แน่นอนนะคะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขดังนั้นการที่เราไปจำกัดมันหรือว่าไปซีเรียสกับมันอาจจะลดอารมณ์ความสุขตรงนั้นไปค่ะทาง Hyatt เราก็อยากจะเสริมสร้างแฮปปี้เนสหรือความสุขให้ทุกท่านโดยที่มีเมนูหลายๆอย่างที่จะดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นการดูไว้ซึ่งรสชาติที่อร่อยมากๆเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนอินกรีเดียนส่วนประกอบเล็กน้อยนะคะเพื่อทำให้เฮลตี้มากขึ้นนั่นเองว้าว everyone is so hungry right now I'm sure we've got a lot waiting for you okay so my next question for Khun Gao so we've seen on the social media that you grow your own vegetables and you cook your own food you're like the master of the house in cooking in terms of cookingI would like to ask you, why did you decide to grow your own recipes or the ingredients? อยากสอบถามคุณแก้วนะคะว่าทำไมถึงเลือกที่จะปลูกผักเองหรือว่าทำอาหารกินเองแล้วก็เชื่อว่าพูดแทนคนไทยหลายๆคนที่ทำคล้ายกันได้ก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบว่าสนใจเรื่องสุขภาพเลยค่ะแต่ว่าก็มีเกิดเรื่องคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นคุณพ่อของพี่โถที่แบบว่าเป็นโรคมะเร็งเมื่อช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องการกินมากขึ้นว่าเฮ้ยการเป็นมะเร็งเนี่ยควรกินอาหารประเภทไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตอนนั้นข้อมูลมันก็ชี้ไปแบบว่าห้ามกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะเราก็ทดลองมาเรื่อยๆจนแบบว่าเราก็ตอนนี้มันก็มีข้อมูลใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนตอนนี้เราก็กลับมากินปกติเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าโฮลฟู้ดแพลนเบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้เราแบบว่ากินโฮลฟู้ดแพลนเบสเนี่ยเราไปซื้อที่อื่นมาเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าที่มาจริงๆเขาเอามาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราทำได้ที่สุดเราไว้ใจได้มากที่สุดก็คือมาจากตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากลองเปลี่ยนวิถีชีวิตมาหันมาปลูกผักเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้ตั้งแต่แบบว่าตอนเริ่มเลยว่าเฮ้ยพ่อเราเป็นคนปลูกเองใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลเรื่องแบบว่าไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรพวกนี้นะคะก็พอปลูกเองเราก็จะไว้ใจได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะก็เราก็ต้องแบบว่าพูดอะลอตออฟเอฟฟอร์ตมากที่จะทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเสียสละเวลาเอาเวลาแบบว่าส่วนตัวในวงการอะไรเงี้ยWell, so she shared a personal story experience with us that one member of her family, her father-in-law, had cancer, and that's why she became more very health conscious. And also, they tried a lot of things like reduce the meat consumption, and also when she has to buy vegetables, she's concerned about the sources, and she thinks that if she grew by herself, it would be. Oh.
ถ้าในเรื่องของร่างกายของเราก็จริงๆยังไม่ได้แบบว่ารู้อะไรมากขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าแก้วรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวเนาะเพราะว่าแบบการกินของเราในวันนี้มันจะไปส่งผลต่อสุขภาพของเราในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าก็คิดซะว่าการกินของเราในวันนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นในอนาคตWow, so our diet is a long-term investment. If we invest in good things today, we will have a lot of good things happening in the future. It will yield only positive results. Wow, so she touched upon the sources already. So let me ask from Sandra, how does this campaign sourcing 100% cage-free eggs and egg products globally by the end of 2025? And of course, we also want to increase the sourcing of sustainable seafood that has MSC certified, and so that we can also help protect the earth, fish stock, and biodiversity. ทางโรงแรมนะคะก็มีนโยบายนะคะในการที่ใช้ไข่ไก่นะคะจากแม่ไก่ที่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะคะไม่ได้อยู่ในกรงหรือว่าสถานที่ที่เป็นเคจหรือว่ากักขังนะคะรวมถึงนะคะมีการเพิ่มจำนวนอาหารทะเลจากชาวประมงในท้องถิ่นด้วยนั่นเองค่ะคุณแก้วก่อนค่ะก็จริงๆแล้วคือแก้วไม่ได้สตริกมากกับการแบบว่ากินแบบเฮลตี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็แบบว่าอย่างที่บอกคือสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องทั้งสุขภาพกายแล้วก็ใจด้วยใช่ไหมคะคืออย่างเราเนี่ยเราก็มีแบบชีทเดย์บ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็จะทำอาหารเองมันก็เลยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะหน่อยที่จะแบบว่าเราก็จะได้กินอาหารที่เราทำเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสแบบว่าเราก็แบบอยากจะให้แบบว่าทุกคนไม่ต้องแบบว่าเกรงมากเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเวลาแบบไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเกรงใจเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบคือเราก็ทานได้แบบปกติทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะ So actually she has her own cheat day and she tried to control the diets and the menu at her house so she doesn't bother the event organizer or even her friends when she hang out with them because she said that food really has to come with comfort and the feeling of happiness. So that's really important as well. สำหรับน้องเทนนิสนะคะโหต้องเลือกเครื่องดื่มเวลาไปอีเวนต์ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะไม่ทานแอลกอฮอล์แบบ 100% เลยค่ะเพราะว่าเป็นนักกีฬาด้วยค่ะเรื่องสุขภาพร่างกายคือเราก็ต้องรักษาร่างกายเราให้ดีที่สุดค่ะก็คือ 100% เลยค่ะเวลาที่เจอแบบเหมือนไปงานต่างๆที่แบบเป็นงานกลางคืนค่ะก็จะเป็นแบบน้ำอัดลมแทนค่ะแล้วก็น้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่มีค่ะก็คือแอลกอฮอล์จะไม่ได้ทานเลยค่ะ Wow, so for an athlete, she has to avoid and she has to choose non-alcoholic options. She would prefer water, soda, or just juice. Wow. So we touch upon the choices from the consumer side already. Let me go back to Christoph. Like Kun Gao has mentioned earlier that many health... Christoph เองนะคะก็มีการแชร์ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะถึงแม้ว่าดูแลในเรื่องของ food and beverage ก็จะมีการชิมแทนนะคะแต่ว่าไม่ได้ดื่มไปการส่วนตัวแต่ว่าทางโรงแรมนะคะก็มีโซลูชันค่ะจะเป็นแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะในเครื่องดื่มที่จะมีเมนูมาให้ทุกท่านได้เลือกนั่นเองค่ะ And the other thing is you know I was telling you before if there's one thing you should remember is that you know what is it different from other places if you want to haveyou know, wellness food and diet is just good eating, and that's what we want. We want it to be good eating. So when it comes to drinking, it's similar. It's good drinking. How many times some of you, myself, have had really bad mocktails, like drinks that are too sweet? I literally have to ask. Usually, what I ask another big sparkling water on the side, and then I will add my own sparkling in the drink. We don't want that, so.By the way, it's not at the height, right? I won't say which one. So.
ครับจะนิ่งๆอยู่ใช่ไหมได้เอามาจะให้เวฟไหมคะหรือว่าให้ทำอะไรไหมใช่ please okay one more time one two three very good woo nice ขอบคุณค่ะก็ยิ่งเก่า